มาค่ะวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องการล้างผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดย้อมที่เราทำเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ต้องล้างนะไปดูวิธีการล้างผ้ามัดย้อมกันค่ะและนี่ก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดมัดย้อมมัดเรียบร้อยย้อมเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้1คืนค่ะถึงเวลามาล้างกันแล้วนะคะตอนล้างนี่แหละตื่นเต้นที่สุดเลยชอบที่สุดมันลุ้นที่ค่ะว่าจะออกมาได้ดั่งใจหรือเปล่าวิธีการล้างนะคะแต่ละคนก็อาจจะล้างไม่เหมือนกันนะแต่ของคุณมาก็คือจะใช้วิธีการล้างผ่านน้ำโดยการไม่แกะหนังยางออกก่อนนะคะแบบนี้เอาสีส่วนเกินออกไปก่อนเพราะว่าเวลาเราย้อมเนี่ยมันจะมีสีส่วนเกินตรงนี้คือมันไม่ติดผ้าแล้วนะคะล้างออกไปประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะพอล้างแบบนี้ผ่านน้ำไปแล้วเราก็ทำการแกะหนังยางออกค่ะแล้วก็ล้างผ่านน้ำไปเรื่อยๆนะคะสีที่มันติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ตกแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ใช้น้ำยากันสีตกก่อนที่จะลงสีไม่เหมือนผ้าบาติกนะคะผ้าบาติกน่ะต้องลงสีลงเทียนอะไรเรียบร้อยแล้วพอผ้าแห้งแล้วก็ไปเคลือบน้ำยากันสีตกที่ชื่อว่าซิลิเกตแต่ถ้ามัดย้อมเนี่ยตัวนี้ต้องลงน้ำยากันสีตกก่อนนะคะมันชื่อว่าน้ำยาฟิกทีดีนะครูสอนไว้ในคลิปเรื่องของน้ำยากันสีตกไปดูได้นะคะเราจะต้องลงน้ำยากันสีตกก่อนแล้วก็ถึงจะลงสีตั้งไว้ข้ามคืนแล้วก็มาล้างผ้ากันค่ะล้างไปประมาณหนึ่งนะคะคือถ้าล้างน้ำผ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันเปลืองน้ำมากวิธีการล้างผ้าก็คือล้างแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในกะละมังนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือเปลืองค่ะน้ำเนี่ยใช้เยอะมากเปลืองน้ำมากเอาล่ะได้นะแบบนี้ประมาณนี้ตัดผ้ามาตรงนี้เลยละกันได้แล้วน้ำก็ยังไม่ใสนะคะยังมีร่องรอยของสีอยู่นะน้ำยังออกเป็นน้ำขุ่นๆอยู่นะคะแต่ก็ได้แล้วประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็เอาไปแช่ในกะละมังค่ะเมื่อกี้เราล้างโดยการล้างผ่านน้ำแล้วนะคะได้ประมาณหนึ่งก็เอามาแช่น้ำแบบนี้ค่ะรอบนี้ทำหลายตัวเวลาล้างก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าทำตัว2ตัวนี้ก็จะล้างง่ายหน่อยนะคะเรามาแช่น้ำในกะละมังแบบนี้นะคะแช่ไว้ขยำขยำตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำค่ะแล้วก็ทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำเนี่ยจะใสกิ้งจนไม่มีสีที่มันตกออกมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครบางคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจล้างอะค่ะที่เวลาเราไปซื้อเสื้อมัดย้อมเงี้ยเวลาใช้ครั้งแรกมันอาจจะมีสีตกนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรเงี้ยสีอาจจะตกพอหลังๆก็สีไม่ตกแล้วก็อาจจะเพราะเขาล้างไม่ได้สะอาดมากนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบสีไม่ตกแล้วตั้งแต่ครั้งแรกก็จะต้องล้างหลายครั้งมากล้างจนน้ำใสกิ้งเลยค่ะก็แช่ไปแช่มาอยู่แบบนี้นะคะจนกว่าน้ำจะใสจนกว่าจะน้ำใจล้างไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วกะละมังแรกนี่ค่ะดูน้ำยังขุ่นดำเลยนะคะเทน้ำทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ำค่ะแล้วก็ตั้งไว้นะแช่ไว้นะคะแต่รอบหลังๆอาจจะไม่ต้องแช่นะคะแค่ขยำขยำแล้วก็เปลี่ยนน้ำขยำขยำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แบบนี้นะคะเอาเลยค่ะใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ทำไปThank you.
ล้างกันไปจนหนำใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักปกติเลยนะคะส่วนกะละมังนี้จะมีพิเศษอีกแบบนึงก็คือผ้าที่เราเว้นขาวเยอะๆจะมีลายที่เป็นส่วนของเสื้อยืดสีขาวเยอะๆอะค่ะเราเว้นขาวเยอะๆเราจะต้องใช้วิธีการตรงนี้ค่ะใช้ไฮเตอร์เลยคนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่คุณแม่ชอบใช้แบบนี้ก็คือน้ำสุดท้ายนะคะที่เราล้างวิธีการล้างไปล้างมาน่ะแล้วน้ำสุดท้ายก็ใช้ผงซักฟอกกับไฮเตอร์นะคะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณ1ฝานะแล้วก็ผ้าที่เราล้างไปล้างมาจนสะอาดแล้วเนี่ยใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นลายที่มีสีขาวเยอะๆนะคะครูมะจะไม่ปนกับที่มีสีเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้ส่วนสีขาวเนี่ยหม่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของผ้าขาวนะคะก็ตั้งทิ้งไว้แช่ไว้แบบนี้แล้วก็เวลาซักก็จะแยกออกจากกันเลยนะคะอันนี้ก็แช่ไว้ประมาณสัก30นาทีก็ค่อยจัดการล้างส่วนผ้าสีเมื่อกี้จัดการเรียบร้อยแล้วก็เอาไปลงเครื่องได้เลยค่ะเครื่องซักผ้าเครื่องทุ่นแรงอันนี้ก็ซักปกติเลยค่ะใช้ใส่ผงซักฟอกใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วก็ซักไปเลยแล้วก็ตากเรียบร้อย